ให้พี่มิวเกรียมหญ้าแห้งก่อนนะครับเพราะว่ามีกลิ่น2-3รังแล้วนะครับมันจะต่อยนะครับผมบินดูตัวบินทิ่มลงมานะทิ้งดิ่งมาเลยนะครับมันเป็นป่าอยู่นะครับแถวนี้นะฮะมีตัวบินว่อนๆแต่มันได้กลิ่นแล้วเนาะเดี๋ยวมิวนี่ไงทิ่มตรงนี้จริงๆดูนี่ครับผมอยู่กับร่องน้ำนะฮะมิวเตรียมไปแจ็คหนูมันเข้าออกนี่ไงเห็นว่าออกให้หลุยเลยน่ะเห็นว่าโอเคย่องย่องตามมาอันนี้คือตัวบินตัดหน้ามานะครับผมทิ่มลงมานะฮะยังไม่เห็นรังครับผมแต่ตัวขึ้นเต็มเลยนะฮะเอาแล้วมิวเห็นแล้วไม่ใหญ่เนาะนู่นนะครับใช้ได้เลยนะฮะใหญ่อยู่ไม่หน่อยจุดครบอุ้ยโอ้มาจุ้ยโอ้มาจุ้ยเอ้ยรอแล้วพร้อมหรือยังพันนะหนูไปเช็คอยู่ไหนอะจุดโหครบหนูทำอย่างนั้นมันไม่เป็นสู้เป็นทรงเลยเป่าใส่ก่อนพะนี่ลุยครับผมพึ่งอยู่นี่นะฮะหิวเข้ามานี่วางยาแห้งนะหิวเขย่าดิเขย่าไอ้พ่อดิรอมือรอแล้วหรือรอมือว่างั้นเขย่าครับผมพอได้กินครับผมมันนี่ฟุกมากนะต่อยแล้วเหรอหนูอะไรนะควันเข้าตาเอาให้มันควันหน่อยถือกล้องให้พ่อค่อยๆนิ่งๆนะจุดไฟแช็กจุดไฟแช็กมันดับสูงเข้าไปในดังพึ่งนะสูงเข้าไปใช่ไหมไม่ต้องสูงหนูมันมันใกล้เยอะอ่ะเชื่อนี่มันนี่เยอะนี่มันเข้าตาเข้าจมูกนี่มันนี่สิให้หนูจับนะเนี่ยนะครับโอ้ยมันรอดอย่างเงี้ยไม่รอหนูมานี่ที่จับกล้องไว้พบเอ้าจับกล้องไว้พ่อจัดไม่ต้องไปตรวจแล้วจับกล้องนิ่งๆเลยนิ่งเลยไม่ต้องซูมถุงสะอาดนะครับเอาเนี่ยนะป้าอ่ะขอครับผมให้หนูจับไหมไม่ต้องถือกล้องอย่างเดียวให้นิ่งๆวางถุงอ่ะประคองไว้หนูมือนึงประคองไว้นะนี่ครับผมมาเดี๋ยวหน้ากากเข้ามาทั้งคู่นะฮะมาเดี๋ยวโอ้ยตัวเต็มเลยมาเดี๋ยวพึ่งหล่นโอเคครับผมบินตัดหน้านะฮะเมื่อกี้นะครับเหมือนน้ำนะครับนี่นะฮะไปครับผมพึ่งไว้กับรถนะถือว่าเต็มนะครับพึ่งรังไม่ใหญ่แต่ก็เต็มนะฮะให้พี่มิวเดินไปดูตรงชายป่านะครับเพื่อเกาะนะมียูคาล้มๆอยู่หน่อยนึงได้พึ่งเต็มๆครับผมแต่น้ำก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับผมไปตามรังของมันนะฮะตัวอ่อนนะครับหลายอยู่ครับผมอันนี้น้ำนะฮะแล้วก็น้ำข้างล่างก็มีนะครับเดี๋ยวต้องจัดใหม่นะครับผมเดี๋ยวกว่าจะถึงบ้านเละนะครับน้ำใส่ถุงไว้แล้วก็มีรังใหญ่ที่ผมตีตอนแรกอยู่ข้างล่างครับผมโอเคฮะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับผมบางวันก็ฟุบแบบนี้นะครับฟุบแบบนี้ก็โอเคเราอยู่รอดนะฮะแต่ถ้าไม่ฟุบเลยก็แห้งหน่อยนึงที่ผ่านมาก็ได้พอประทังไปหน่อยนะครับผมช่วงนี้เกสรมันจะออกช้านะครับพอดีมีตัวมันไปกินเกสรกินดอกหญ้าขาวนะฮะบินผ่านบินตัดช่วงนี้พึ่งจะเริ่มบินเลียดนะครับผมมันบินตัดแล้วก็ทิ่มไปหลังเมื่อกี้นะฮะไปครับผมรอพี่มิวแป๊บนึงแล้วก็กลับบ้านนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปสวัสดีครับผม